ช้ PBS Podcast View the world via the voice ท่านก็คุยบอกว่าโอเคกรณีของน้องเนี่ยน้องเนี่ยมีพัฒนาการแบบเกินในเรื่องของการอ่านซึ่งอ่านน้องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยเท่ากับเด็กป.6 แล้วแต่ว่าเรื่องเขียนเนี่ยน้องเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบังคับน้องเพราะถึงเวลาเนี่ยถ้าเขาพร้อมเขาก็จะเขียนได้เองแล้วเขาก็จะรู้คำศัพท์รู้อะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาว่าอ่านมาเยอะแล้วก็ปล่อยเขาไปก็พาไปห้องสมุดประชาชนอ่านทุกเล่มของห้องสมุดประชาชนที่ใกล้บ้านนะคะของเฮทาเนียทุกเล่มที่มันเป็นของเด็กอ่ะอ่านจนวนอ่านเป็น2รอบอ่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าในยุคปัจจุบันแห่งการเรียนรู้ตอนนี้นะคะรูปแบบการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะมีความหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะรวมถึงกิจกรรมออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การเรียนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งวิธีหรือว่าหนึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ถูกจับมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็นิยมกันมากทีเดียวนะคะแต่ว่ากิจกรรมการเรียนออนไลน์ในวันนี้ที่เราชวนเพื่อนบ้านเรียนมาคุยกันคือเป็นการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีทั้งคุณประโยชน์ได้ความสนุกสนานและประหยัดเงินได้ด้วยค่ะคุยกันกับบ้านเรียนปวิรสาดาวหางนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1นั่นเองค่ะทักทายแม่บุตรนะคะคุณธัญเนตรดาวหางค่ะจัดการเรียนรู้ให้กับน้องเกรซไบรท์นะคะเด็กหญิงปวิรสาดาวหางสวัสดีแม่บุตรค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงสำหรับบ้านเรียนของน้องเกรซไบรท์ต้องไปดูกันหน่อยว่าสำหรับบ้านเรียนที่แม่บุตรดูแลให้กับลูกสาวเนี่ยค่ะตอนนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วเราเลือกสรรกิจกรรมกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นนิดนึงค่ะสำหรับบ้านเรียนปวิรสาดาวหางตัดสินใจยังไงแม่บุตรถึงเลือกจัดการศึกษาแนวนี้ให้กับน้องคะก็คือถ้าเริ่มต้นย้อนความไปตั้งแต่ตอนน้องเนี่ยประมาณ 3-4 ขวบอะค่ะเราก็เคยพาน้องไปเข้าโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าได้แค่ประมาณ 2-3 วันทางโรงเรียนก็เชิญเข้าคุยกับผู้บริหารเลยว่าทางโรงเรียนเนี่ยคงจะไม่สะดวกที่จะดูแลน้องเนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีพลังงานที่ล้นเหลือมากก็คือถ้ามองจริงๆคือน้องมีพัฒนาการบางอย่างไม่สมดุลก็คือน้องเขาจะแบบอยากรู้อยากเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้มากเลยแล้วเขาก็ชอบอยากที่จะเรียนรู้ในการอ่านสนใจสิ่งรอบข้างมากมันก็บางคนถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นแต่ความจริงก็คือน้องมีพัฒนาการด้านการอ่านเนี่ยไวกว่าเด็กทั่วไปน้องอ่านออกตั้งแต่ 3-4 ขวบอะค่ะแต่พอเขาโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะแบบมีพัฒนาการของเด็กก็เป็นลำดับขั้นก็คือแบบจะใกล้ๆกันแต่น้องเนี่ยก้าวกระโดดเป็นบางอย่างแต่บางอย่างเนี่ยก็จะช้าอย่างเช่นว่าเรื่องการเขียนเนี่ยถ้าเด็กบางคนเนี่ยภาษาที่ขวบโรงเรียนอาจจะเขียนแล้วแต่น้องจะไม่เขียนเลยจนกว่าจะพร้อมจริงๆแต่น้องอ่านออกตั้งแต่4ขวบ3-4ขวบเขาก็อ่านแล้วก็อ่านแบบอ่านเยอะๆอ่านมากๆเงี้ยค่ะทางโรงเรียนเขาก็บอกว่าแนะนำให้แม่จัดบ้านเรียนดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงอย่างนั้นตอนแรกเราก็เลยจัดโดยที่ไม่ได้จดกระเขตแล้วก็มาจดกระเขตตอนป.1ค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำบ้านเรียนในระบบของโฮมสคูลของบ้านเราไปเลยเป็นทิศทางของบ้านเรียนของน้องเกรซไบรท์นั่นเองนะคะจริงๆจุดเริ่มต้นเหมือนกับมีความกังวลของคุณครูหรือว่าทางโรงเรียนมาด้วยอันนี้ตอนที่เขาเรียกไปคุยเรามีความกังวลอะไรไหมครับก็คือทางโรงเรียนเนี่ยทางห้องของครูประจำชั้นนะคะเขาจะมีแค่คนเดียวเขาไม่มีครูผู้ช่วยแล้วห้องหนึ่งเนี่ยดูแลเด็ก 30-40 คนถ้าน้องเก็ตไปนะคุณครูคะขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยแล้วน้องเก็ตไปเนี่ยไปเดินไปคนเดียวแล้วไม่กลับมาห้องเลยเขาก็เดินไปห้องอนุบาล2อนุบาล3คือไปอ่านบอร์ดอ่านป้ายกอไก่ขอไข่คือแบบไปเรียนรู้ห้องนู้นห้องนี้ซึ่งครูบอกว่าดีที่ว่าไม่เดินออกถนนไปก็คือแบบมันมีสิ่งที่น่าสนใจตรงนั้นมากกว่าค่ะคือในห้องเรียนไม่น่าสนใจแบบขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบอยากจะไปตรงไหนก็ไปอ่านไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบครูไม่สามารถไปตามจับได้ตลอดเวลาก็มันก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็คือเขาก็มองว่าถ้าแม่ดูแลเองก็จะน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็เวลาที่เราไปคุยกับทางผอ.นะตอนนั้นเนี่ยน้องก็อ่านนู่นอ่านนี่ให้ฟังผอ.เขาก็เลยแนะนำว่าน้องน่าจะแบบ
มีพัฒนาการแบบเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ให้แม่ดูแลเองน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ถ้าเกิดแม่ว่างเวลาไหนก็ให้พาน้องไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้แล้วพอตอนหลังผอ.ท่านนี้ท่านลาออกไปแล้วก็เป็นผู้บริหารอื่นเราก็ไม่ได้พาน้องไปโรงเรียนอีกเลยก็คือก็ทำโฮมยาวมาเลยค่ะเป็นกิจกรรมความสนใจของน้องเกรซไบรท์นะคะโฮมสคูลน่าจะเหมาะสมกับจังหวะของการเรียนรู้ของเขาเนาะแล้วในส่วนของตัวกิจกรรมนะคะตอนนั้นเราเสิร์ฟกิจกรรมอะไรให้น้องบ้างคะจริงๆแล้วตอนช่วงที่เขาเป็นเด็กประถมวัยเป็นเด็กอนุบาลนะคะก็ร้องเพลงฟังเพลงก็เอ้ยก็ไก่ก็ไข่ในร้าวทุกเวอร์ชันเลยเพลง A B C ทุกเวอร์ชันแล้วก็เพลงเด็กๆทั้งหลายแหละแล้วก็นิทานสารพัดอยู่นิทานคำกลอนอ่านบ้างเขาฟังบ้างร้องตามบ้างอะไรบ้างก็จะวนๆอยู่อย่างนั้นนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากอ่านออกเพราะเขาจําตัวพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนหุ้งเนี่ยได้ตั้งแต่2 ขวบแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้สอนเขาอ่านก็ให้เขาร้องวนไปอยู่อย่างนั้นแหละกอไก่ฮอนฮูกไปตาโตทุกเวอร์ชันวนเวอร์ชันช้าช้าช้าเวอร์ชันดั้งเดิมเวอร์ชันแบบอะไรก็เอ้ยกอไก่ก็ไข่เป็นนิทานก็ไปทางนั้นทั้งหมดแล้วเขาก็แม่อยากจะอ่านบอกอยากจะอ่านจริงไหมเขาบอกว่าอยากจะอ่านจริงๆก็เลยไปซื้อสระมาแล้วก็เริ่มผสมกันทำกันกออะกะแล้วก็ขอแล้วก็ให้เขาต่อคำอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็ไปดูหนังสือนิทานแล้วเขาก็อ่านเองเลยอ่านเหมือนเราอ่านอย่างเงี้ยค่ะอ่านแบบได้เป็นแบบนั่นเลยภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเขาก็จําของเขาเอาแล้วเขาก็อ่านไปเลยแล้วเขาก็อ่านทุกวันแม่ก็ไม่ต้องอ่านนิทานให้ฟังเขาก็อ่านให้แม่ฟังแทนแล้วก็โอเคไปอย่างนั้นก็โอเคแต่ก็ไม่เขียนนะคะไม่สามารถเขียนเพราะว่าไม่พร้อมจะบอกว่ากล้ามเนื้อมือหนูไม่พร้อมหนูปวดมือหนูไม่เขียนให้ระบายสีก็ระบายสีออกนอกกรอบอิสระตามใจฉันเขาบอกว่าถ้าหนูพร้อมเดี๋ยวหนูจะทําเองเราก็โอเคก็ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ก็เคยไปคุยกับทางผอ.ส่งเสริมซึ่งก่อนที่เราจะทําโฮมเนี่ยตอนที่ว่าเราทําโฮมโดยที่เราไม่จดเนี่ยเราก็มีไปการไปคุยกับเขตแล้วเหมือนกันแล้วก็ไปเจอกับผอ.ส่งเสริมแล้วก็ผอ.นิเทศท่านก็คุยบอกว่าโอเคกรณีของน้องเนี่ยน้องเนี่ยมีพัฒนาการแบบเกินในเรื่องของการอ่านซึ่งอ่านน้องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยเท่ากับเด็กป .6 แล้วแต่ว่าเรื่องเขียนเนี่ยน้องเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบังคับน้องเพราะถึงเวลาเนี่ยถ้าเขาพร้อมเขาก็จะเขียนได้เองแล้วเขาก็จะรู้คําศัพท์รู้อะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาว่าอ่านมาเยอะแล้วก็ปล่อยเขาไปก็พาไปห้องสมุดประชาชนอ่านทุกเล่มของห้องสมุดประชาชนที่ใกล้บ้านนะคะของเทตาเนียทุกเล่มที่มันเป็นของเด็กอ่ะอ่านจนวนอ่านเป็น2 รอบอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะตอนนั้นอ่ะว่าสแตมป์ว่าถ้ากี่เล่มแล้วก็จะได้เป็นรางวัลนะน้องได้ไป2 รอบอ่ะจนกว่าเขาจะจบกิจกรรมอ่ะก็คืออ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนแบบคืออ่านเยอะมากค่ะก็เราก็จําได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ได้ทักษะของการสะกดคำการอะไรคือได้มาอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็โอเคมันก็เป็นอาจจะเป็นวิถีทางของเขาเขาเป็นเด็กรักการอ่านพอถึงเวลาผ่านมา6 ขวบเขียนได้แล้วพร้อมจะเขียนคราวนี้ก็เขียนใหญ่เลยเขียนทั้งวันเขียนทั้งคืนปากกาหมดเป็นร้อยร้อยด้ามไม่เขียนดินสอนะคะเขาบอกว่าดินสอมันฝืดเขาใช้ปากกาแทนเขาบอกปากกาเนี่ยมันลื่นแต่เขาสามารถคอนโทรลมือได้นะเขาก็เขียนหมดปากกาเป็นแบบโอ้โหร้อยร้อยด้ามกระดาษหมดไปหลายรีมมากเลยแล้วพอเขาพอใจแล้วเขาก็เริ่มหาอย่างอื่นทําเขาจะเป็นเหมือนกับว่าทําแบบทีละอย่างตามที่เขาชอบแล้วก็โอเคตามใจเขาแล้วพอต่อมาเนี่ยพอเริ่มป.1มันก็เป็นตามแผนของการเรียนรู้ซึ่งตอนประถมวัยแล้วก็มีทดลองวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างป.1ป.2ป.3ก็ยังเป็นแนวนั้นก็เหมือนกับกินกิจกรรมเด็กๆทําอาหารทําขนมวาดรูประบายสีร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมและที่สําคัญคือเราเริ่มทํากิจกรรมออนไลน์ประจบกับตอนนั้นเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็เขาก็ล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆของแทบทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์หมดเราก็เลยได้เข้าสู่วงการออนไลน์อย่างเต็มตัว ก็แต่ก่อนนั้นเราก็เริ่มมาแบบปลายๆนะคะแล้วพออันนั้นปุ๊บก็โอ้โหเริ่มจริงจังทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดเลยพอนั้นปุ๊บกิจกรรมเราก็ร่วมกับของทางไทย PBSเยอะมากซึ่งรายการของไทย PBS คิดเนี่ยเขาก็จะมีรายการเด็กเยอะนะคะน้องร่วมแบบพวกคิดขับคิดสนุกวาดภาพวาดรูปแปลงร่างกับพี่เอมรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสอนศิลป์ขบวนการฟันน้ำนมฟิตอินไฟท์มอข้าวมอแกงท้าให้อ่านแล้วก็นิทานตื่นนอนนิทานก่อนนอนคือร่วมทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่ได้ไปออนไซต์เราเป็นออนไลน์กิจกรรมก็จะผ่านซูม
อย่างนิทานตื่นนอนเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กอ่ะมาหลายๆ4 คนแล้วเขาก็จะเล่านิทานสลับกันแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกับผูกเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปออกอากาศส่วนนิทานก่อนนอนเนี่ยเป็นไปเจอโดยบังเอิญตั้งแต่ EP แรกเลยมีทั้งหมด60 สัปดาห์ของคุณลุงตุ๊กปองก็คือเป็นนิทานก่อนนอนพอหลังจากฟังนิทานเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทําแล้วแต่ว่าโจทย์ของแต่ละสัปดาห์เกตไปเป็นคนเดียวที่ร่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่1 ถึง 60และได้รางวัลครบ1 ถึง 60คนเดียวก็คือ60 กิจกรรมแล้วแต่ว่าเขาจะให้ทําอะไรว่าให้วาดรูปให้ระบายสีให้เต้นให้ร้องเพลงให้บอกว่าความรู้สึกของตัวเองอ่ะสมมติว่าเคยหลงทางไหมถ้าหลงทางแล้วทํายังไงเคยโดนเพื่อนแกล้งไหมแบบคือแบบ60 กิจกรรมก็จะแบบหลากหลายไปเลยก็เป็นคลิปบ้างเป็นภาพบ้างส่งภาพว่าเคยช่วยงานบ้านไหมเคยทําอะไรความรู้สึกอะไรยังไงก็คือส่งไปก็เหมือนกับกิจกรรมพวกนั้นก็น้องก็เก็บหมดเลยอันนั้น60 กิจกรรมก็ได้คุณนิทานของคุณลุงมา60 เล่มจนเป็นเพื่อนกับคุณลุงในเฟซอะค่ะทุกวันนี้ก็ยังคุณลุงก็ยังส่งสติกเกอร์มาคุยมาอวยพรวันเกิดมาอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเพื่อนในเฟซด้วยกันกับคุณลุงไปเลยค่ะว้าวกิจกรรมค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะแม่บุตรอย่างนี้การไปร่วมกิจกรรมก็คือเลือกตามสไตล์ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักได้เลยนะคะและที่สำคัญประหยัดเงินประหยัดเวลาค่ะคุณผู้ฟังให้แม่บุตรช่วยการันตีให้หน่อยกิจกรรมออนไลน์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะที่น้องเกรซไบท์เลือกไว้นะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างไหมคะแม่บุตรเป็นกิจกรรมออนไลน์ฟรีทั้งหมดเลยค่ะแม่หญิงอย่างโอเคอย่างของคุณลุงตุ๊กปองที่เราร่วมที่เราเล่าไปเมื่อกี้นะคะหรือของไทย PBS ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมฟรีทั้งหมดเลยซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยนอกจากที่ว่าจะได้ร่วมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีของขวัญของรางวัลของที่ระลึกให้กับเด็กๆเป็นขวัญและเป็นกําลังใจให้ด้วยคือแบบได้หลายเด้งมากอ่ะได้ความรู้ได้ความสนุกได้ของรางวัลได้ความมั่นใจในตัวเองได้แบบได้เจอแบบเพื่อนหลากหลายถึงไม่ได้เจอแบบเป็นตัวจริงๆแต่ก็ได้เจอคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขซึ่งทําให้การล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นก็กลายเป็นแฮปปี้แล้วเขาก็โอเคเขาชอบกับวิถีตรงนี้นะแล้วนอกจากกิจกรรมออนไลน์ที่เรามีกับทางไทย PBS เนี่ยเราก็กับกิจกรรมเพจอื่นด้วยทุกเพจอะค่ะที่จะเป็นอุปโภคบริโภคของกินของใช้พวกนมพวกน้ำดื่มต่างๆพวกขนมทุกเพจเขาก็จะมีกิจกรรมหมดถ้าเราสนใจอยากจะเข้าร่วมอย่างบางเพจเขาก็จะให้ถ่ายรูปคู่กับซองขนมของเขาหรือว่าเป็นนมก็ให้ไปครีเอทเป็นอาหารเป็นขนมถ้าน้องสนใจเราก็เข้าร่วมก็ได้ประสบการณ์อะไรเนี้ยเยอะมากทำมาตั้งแต่ป.1จนถึงปัจจุบันเนี่ยได้รางวัลมาประมาณ600 รางวัลแล้วค่ะก็ถ้าตีเป็นมูลค่าก็6 หลักแล้วบางกิจกรรมได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะหม้อทอดเพื่อออกกำลังกายสีเครื่องโอ้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเตาปิ้งย่างเตาอบก็ได้นะคะก็คือมันเยอะ600 รางวัลแบบสารพัดมากเลยของกินของใช้ของเล่นแล้วก็เครื่องเขียนใช่ไหมบางทีก็ได้เป็นกิฟต์การ์ดบัตรเติมน้ำมันก็มีก็คือแบบเขาก็เป็นรางวัลหลากหลายแล้วแต่ว่าทางกิจกรรมเขาจะให้อะไรเงื่อนไขกิจกรรมมีอะไรเราก็ทําตามเงื่อนไขนั้นๆไปแล้วก็ได้รางวัลมาซึ่งคนตัดสินก็จะเป็นคณะกรรมการของแต่ละกิจกรรมของเขาถ้าเราผ่านเกณฑ์เขาก็ชอบเราในกิจกรรมที่เราทําเราก็ได้รางวัลน้องก็ได้เป็นขวัญและกำลังใจแล้วเขาก็ได้แบบมีประสบการณ์กับตรงนั้นได้ความเชื่อมั่นในตัวเองได้ความภาคภูมิใจแต่ถึงกิจกรรมไหนไม่ได้เขาก็จะเข้าใจว่าโอเคนะเขาทําเต็มที่แล้วก็ทําดีแล้วแต่คนที่ตัดสินเนี่ยอาจจะมีคนที่ดีกว่าเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องชนะทุกรอบได้ทุกครั้งก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้แบบเสพติดการเอาชนะแต่ว่ารู้ว่าโอเคเราเป็นรู้แพ้รู้ชนะนะแล้วก็มีความสุขกับตรงเนี้ยให้แฮปปี้กับวิถีชีวิตของเราจริงๆการทำโฮมสกูลเนี่ยอย่างบางคนก็จะเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่มีฐานะแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยมันเป็นการทำโฮมสกูลสามารถทำได้โดยเราเนี่ยสามารถจัดสรรได้ตามกำลังทรัพย์แล้วก็บริบทของครอบครัวอย่างบ้านเราเนี่ยไม่ชอบเดินทางแล้วก็อย่างอีกทีเราก็คือมันไกลแล้วกิจกรรมส่วนมากก็กระจุกอยู่ในเมืองแบบซึ่งมันไกลอ่ะเดินทางไปกลับมันก็หมดเวลาแล้วเราก็เหนื่อยแล้วจริงๆพ่อแม่ก็ค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะคะตอนมีน้องก็เยอะแล้วตอนนี้ก็ยิ่งสูงวัยเข้าไปอีกก็ไม่สะดวกเดินทางแล้วตัวน้องเองก็ไม่ค่อยชอบเดินทางด้วยก็ถ้าใกล้ๆเนี่ยเราก็ไปหมดกิจกรรมในจังหวัดของเราเนี้ยเราก็ไปใกล้ๆแบบง่ายๆไปเช้าแป๊บเดียวถึงอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบเดินทางหลายๆชั่วโมงมันก็ไม่ไหว
กิจกรรมออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีสนุกด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็โอเคเวลาได้ของขวัญของรางวัลอะไรมาเนี่ยมันก็ภาคภูมิใจนะคะก็เห็นเด็กบ้านเรียนหลายบ้านเหมือนกันนะที่เขาก็ร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ของรางวัลกันได้อะไรกันแล้วก็เด็กก็มีความสุขก็แฮปปี้ค่ะเป็นจังหวะของกิจกรรมที่เราใช้พื้นที่ออนไลน์หรือว่าการเลือกสรรกิจกรรมทางช่องทางที่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้คุณภาพในการเรียนรู้ของลูกได้จากการเลือกพื้นที่ออนไลน์นั่นเองนะคะให้แม่บุตรแบ่งปันทริคของการเลือกอันนี้ฝากแม่บุตรแบ่งปันนิดนึงเอ๊ะเราจะเลือกเพจไหนกิจกรรมยังไงหรือว่ามีตรงไหนบ้างที่แบบมีบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆแล้วทุกเพจนะคะแทบจะจัดกิจกรรมทั้งหมดเลยเราเน้นง่ายๆเลยอย่างถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องเป็นนมและเป็นน้ําผลไม้เป็นขนมก็ซื้อถ้าเรารับประทานอะไรเราชอบอะไรเนี่ยเราก็ไปเสิร์ชหาได้เลยหรือว่าเราพิมพ์เข้าไปใน Facebook เนี่ยก็ได้เป็นนมยี่ห้อต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็คือถ้าเราดื่มแล้วเราชอบใจหรือว่าเป็นโยเกิร์ตเป็นขนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไปกดติดตามเขาไว้แล้วเวลาเขามีกิจกรรมเนี่ยทุกคนสามารถเข้าร่วมได้หมดเลยทําเงื่อนไขตามกิจกรรมเขาว่าเขาให้ทําอะไรเราก็ทําตามนั้นแล้วเขาก็จะมีคัดเลือกแล้วเขาก็จะประกาศรางวัลถึงเวลาเขาก็ส่งมาให้ฟรีถึงบ้านเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นว่าในกรณีที่ว่าสิ่งของที่ให้รางวัลเนี่ยมูลค่าเกิน1,000บางกิจกรรมเขาก็จะหักภาษีนะที่จ่าย5%แต่ก็เคยเจอนะบางกิจกรรมนะเขาป่ามากเลยเขาก็ออก5%ให้เราด้วยก็มีค่ะรู้สึกฟูใจเนาะเอ้ยมีพื้นที่ซัพพอร์ตสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆเรียกว่าเป็นของขวัญเป็นกำลังใจนะให้กับเด็กๆด้วยนะคะนอกจากกิจกรรมออนไลน์ที่แบบไปร่วมสนุกต่างๆน้องเกรซไบเนี่ยมีกิจกรรมการเรียนออนไลน์ที่ออกแนววิชาการเลยแล้วกันนะการเรียนภาษาหรืออะไรประมาณนี้นะคะไปเลือกสรรคลาสเรียนออนไลน์จากตรงไหนยังไงบ้างค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับพ่อแม่ทุกท่านเลยคือ thaipbskids.com อันเนี้ยดีมากเลยคือมีทั้งเกมมีทั้งการเรียนออนไลน์มีทั้งบทความเกี่ยวกับเด็กบทความที่น่าสนใจแบบทุกอย่างคือครบจบในนั้นเลยคือดีมากๆอย่างเรียนภาษาจีนภาษาจีนสวัสดีหนีฮาวเรียนภาษาอังกฤษอังกฤษวันละนิดหรือว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีเขาจะมีสอนเลยก็จะเป็นแต่ละ EP เนี่ยซึ่งแบบเราสามารถเรียนต่อเนื่องแล้วหรือว่าจะเรียนแยกทีละ EP ก็ได้แล้วก็ไปดูก็จะมีสอนฟรีตลอดเวลาหรือว่าจะไปเล่นเกมก็จะมีหมวดของเกมซึ่งเกมทุกอย่างก็สนุกมากเป็นเกมพัฒนาสติปัญญาอาจจะเป็นเกมสะกดคําเป็นเกมถ่ายรูปสัตว์แล้วเขาก็จะบอกว่าสัตว์อันนี้อยู่ในทวีปอะไรสัตว์อันนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์อะไรแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษอะไรแล้วก็เป็นทุกอย่างเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ตัวนั้นๆหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลกเลยก็จะเป็นแบบเป็นรูปเป็นอะไรมาแล้วคลิกไปคลิกมาแล้วภาพก็จะต่อกันเด็กก็จะสนุกค่ะเขาจะมีเกมโอ้โหเยอะแล้วก็หลากหลายมากทําอาหารทําขนมก็มีซึ่งเป็นทุกอย่างเนี่ยที่บอกมานี่คือฟรีหมดเลยนะคะเข้าไปแค่ว่า thaipbskids.com แค่นั้นเองแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยทุกอย่างฟรีหมดแล้วก็มีเกมทุกเดือนให้เล่นฟรีอีกต่างหากก็คือเป็นกิจกรรมพิเศษลองทําดูหนูทําได้เขาก็จะมีโจทย์มาให้ว่าให้ทุกคนเข้าร่วมได้ให้เด็กๆเนี่ยส่งไปแล้วเขาก็จะคัดเลือกเขาก็จะประกาศรางวัลให้ทุกเดือนด้วยแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เกรดไปเนี่ยป.5แล้วก็เริ่มโตจริงๆก็คือว่าด้วยความที่เขาเนี่ยอ่านหนังสือออกเองไวเนี่ยเขาก็สามารถเรียนด้วยตัวเองแล้วเขาก็บางอย่างเขาชอบเขาก็จะไปเปิดดูอย่างของจุฬาหรือว่ามหิดลเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สออนไลน์ฟรีแล้วก็เข้าไปที่ Google เลยก็ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าคอร์สฟรีคอร์สออนไลน์ฟรีจุฬาแล้วก็ขึ้นเลยแล้วก็คอร์สออนไลน์ฟรีมหิดลอย่างเงี้ยก็ขึ้นเลยแล้วเราก็ไปดูว่าชอบตรงไหนเด็กสนใจอะไรอย่างของเกตไปเนี่ยก็อาจจะเรียนแบบที่เขาใกล้ๆตัวเขาเราไม่ได้ในอะไรที่ยากเกินไปอย่างเกี่ยวกับว่าคนรักสุนัขอย่างเงี้ยอาหารสุขภาพรู้ทันรู้จริงหรือว่าเชลดอนชวนน้องรักโลกเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆควรสนุกสนานแล้วก็แบบรับรู้ได้มันเป็นการ์ตูนไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมันก็แบบเป็นวัยที่เขาแบบจะเรียนรู้ได้ก็จะเป็นอะไรที่แบบถ้าสนใจหรืออย่างบางทีเนี่ยเขาไปเจอเป็นของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวันสำคัญต่างๆมาวันสงกรานต์วันมาฆะอาสาฬหะวิสาขะอะไรเงี้ยค่ะวันตรุษจีนวันเข้าพรรษาเขาก็จะมีกิจกรรมที่ว่าเขาจะให้เป็นความรู้ออนไลน์แล้วก็สามารถเข้าไปทดสอบความรู้แล้วก็ได้กิตติบัตรด้วยก็สะสมไว้เป็นร่องรอยการเรียนรู้ได้เกียรติไปก็สะสมมาตั้งแต่ป.1ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้มา70อันละ
ก็สะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ป .1 ไล่มานะคะก็เฉลี่ยรอบปีหนึ่งก็ประมาณ10กว่าเกียรติบัตรก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นร่องรอยการเรียนรู้ให้เขตได้ด้วยอ๋อดูคเหม่ืะอนกิจกรรมออนไลน์ค่อนข้างจะแบบใกล้ชิดสนิทสนมกับครอบครัวเกรสไบมากเลยนะคะอย่างนี้เรามีกระบวนการพูดคุยหรือว่าจัดแบ่งเวลากันยังไงบ้างคะเพราะว่าในลักษณะของวิถีการดำเนินชีวิตเนาะมันก็จะมีกิจกรรมอื่นใดด้วยนะที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเติบโตในแต่ละวันนะคะเอออันนี้แบ่งเวลากันยังไงคะก็จริงๆแล้วออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาแค่ไม่เท่าไหร่อ่ะนะคะเวลาที่ทํากิจกรรมจริงๆอย่างสมมติว่าถ้าเราร่วมกิจกรรมออนไลน์เนี่ยแต่ละที่เขาก็จะจัดแค่ไม่เกินชั่วโมงหรือว่าแค่เป็นช่วงสั้นแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วก็ดําเนินชีวิตปกติเลยก็เป็นการเรียนของน้องเนี่ยซึ่งน้องสามารถเรียนออนไลน์เองก็ได้ถ้าเขาสนใจในเรื่องต่างๆที่บุตรได้คุยไปอ่ะนะคะหรือว่าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของการทบทวนแล้วเพราะว่าอ่านของระดับชั้นของตัวเองเนี่ยจบแล้วก็เป็นการทบทวนของระดับชั้นของป .5 แล้วก็บางวิชาก็ขึ้นของป .6 แล้วซึ่งอันนั้นว่าเรียนมันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราพร้อมตรงไหนเราก็ไปต่อได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมเราก็ทบทวนก็คือสามารถจัดสรรของตัวเองตามบริบทของครอบครัวได้เลยพร้อมตรงไหนก็ไปก่อนถ้ายังไม่พร้อมก็วนกลับมาทบทวนจนมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปอย่างนั้นนะคะจากช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตนะคะก็จัดสรรให้มันลงตัวกับจังหวะของการเลือกกิจกรรมการเรียนออนไลน์การร่วมกิจกรรมในเวิร์กช็อปต่างๆนะคะซึ่งของบ้านเรียนปวิรสาดาวหางก็เลือกที่จะใช้เป็นกิจกรรมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นั่นเองเรียกว่าถูกจริตกับทั้งของครอบครัวแล้วก็ผู้เรียนเลยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวให้แม่บุตรฝากเป็นกำลังใจให้กับหลายๆบ้านที่แบบอาจจะกำลังควานหากิจกรรมหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้ให้ลูกๆกันอยู่ค่ะรวมถึงบ้านเรียนที่ครอบครัวที่กำลังจะตัดสินใจจะโฮมสคูลด้วยค่ะจริงๆแล้วเราต้องดูที่ความชอบของลูกกันนะคะว่าลูกเขาชอบอะไรชอบแบบไหนส่วนเด็กบางคนเนี่ยเขาก็มีความชอบหลากหลายบางคนก็อาจจะชอบวาดรูปชอบกีฬาชอบดนตรีชอบเต้นชอบร้องเพลงเราก็ต้องดูว่าเขาชอบแนวไหนแล้วก็เราก็ไปตามเขาแล้วก็ส่วนพวกวิชาการอะไรเงี้ยเราก็พยายามให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาสามารถอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นตามช่วงวัยของเขาตามชั้นระบบชั้นเรียนของเขาซึ่งมันก็โอเคแล้วเด็กก็จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับตัวเองสามารถเลือกได้ค่ะจัดสรรได้อย่างโอเคถ้าในกรณีถ้าเราเป็นบ้านเรียนอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นในระบบเขาอาจจะว่าจัดตารางสอนสลับวิชาการแต่บ้านเรียนเนี่ยสามารถว่าโอเควิชานี้เราอ่อนนะเราไม่แข็งแรงเราสามารถเรียนยาวไปเลยก็ได้จนกระทั่งจบวิชานี้แล้วถึงจะไปขึ้นอีกวิชาหนึ่งซึ่งมันยืดหยุ่นได้มันก็สะดวกทั้งตัวแม่ตัวลูกด้วยก็ไม่สับสนไม่งงเพราะอย่างบางวิชาเนี่ยถ้าเราไปแบบเรียนแล้วก็สลับกันอันนี้ยังทันไม่ทันจะจําได้เลยลืมแล้วก็ต้องมาวนกันใหม่ซึ่งมันก็ทําให้แบบเสียเวลาแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเด็กเขาพร้อมสลับได้ก็โอเคแล้วแต่เขามันก็ยืดหยุ่นกันได้ส่วนการจัดสรรกิจกรรมออนไลน์ถ้าเราเห็นว่ากิจกรรมไหนน่าสนใจเราอยากจะเข้าร่วมใช่ไหมคะเราก็ดูเลยว่าโอเคกิจกรรมนี้เด็กเนี่ยเขาพร้อมไหมเนี่ยโอเคเป็นการถ่ายรูปนะน้องเนี่ยอยากจะถ่ายรูปไหมถ้าบางคนเขาบอกว่าเขาโตแล้วเขาไม่อยากถ่ายถ้าพ่อแม่ไปบังคับน้องก็จะไม่แฮปปี้ก็จะไม่มีความสุขก็โอเคก็ต้องปัดตกไปเพราะบางกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะให้เป็นถ่ายคลิปถ่ายอะไรซึ่งบางทีเด็กบางคนเขาจะห่วงพื้นที่ส่วนตัวแต่อย่างกรณีของน้องเกตไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบถ่ายคลิปมากแล้วก็จะมีรูปเก็บสะสมไว้อย่างบางทีเนี่ยรูปเราถ่ายเอาไว้เนี่ยก็เอารูปนั้นน่ะมาร่วมกิจกรรมเป็นคลังรูปได้เลยนะคะก็คือพอถึงเวลาก็เอารูปที่เขาเคยถ่ายเนี่ยเอามาร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมซึ่งตามเงื่อนไขของกิจกรรมได้เลยแต่เด็กบางคนก็ต้องดูเขาด้วยอะค่ะเอาตัวน้องของแต่ละบ้านเป็นหลักแล้วกันนะคะส่วนกําลังใจที่อยากจะให้สําหรับทุกบ้านก็คือว่าทุกบ้านคุณพ่อคุณแม่มีศักยภาพในการทําบ้านเรียนทุกบ้านเลยค่ะทําตามบริบทของครอบครัวทําตามความคิดของเราได้แต่ว่าการหาข้อมูลเนี่ยมันก็สําคัญจริงๆทุกวันเนี้ยเราสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยมีสื่อออนไลน์สื่อที่เราให้เขามีฟรีๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทํามาแบบดีมากๆด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็พิมพ์หาหรือว่าเราไปเจาะได้อะค่ะอย่างโอเคอย่างที่แนะนําไปอย่างเริ่มต้นเลยคืออย่างของไทย PBS.com เนี่ยแค่เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวนะถ้าลองเข้าไปนะจะรู้สึกว่าว้าวมากเลยได้เรียนทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษคือได้เล่นเกมได้ร่วมกิจกรรมออนไลน์คือแบบเยอะมาก
แล้วก็ไปกดติดตามเพจที่เป็นรายการทีวีของไทย PBS Kids เนี่ยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมออนไลน์เนี่ยซึ่งให้เด็กเข้าร่วมตลอดบางทีก็เป็นออนไซต์บางทีก็เป็นออนไลน์อย่างรายการท้าให้อ่านเนี่ยเขาก็จะมีให้ความรู้ทุกสัปดาห์แล้วหลังท้ายกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะให้ร่วมตอบคำถามแล้วเขาก็จะให้เป็นหนังสือความรู้มาด้วยก็คือมีกิจกรรมพวกนี้ค่ะเยอะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปให้ถูกที่เท่านั้นเองเป็นทั้งแนวคิดแล้วก็เป็นรูปแบบกำลังใจที่ทำให้เราเห็นมุมมองที่จะจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับลูกๆเราได้เยอะทีเดียวค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟักกว้างขอบคุณแม่บุตรมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หญิงค่ะในทุกๆกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่ามีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเสิร์ฟความรู้สกิลทักษะอะไรต่างๆให้ลูกของเราได้นั่นเองนะคะเหลือแต่ว่าเราจะจัดสรรอย่างไรให้กับลูกๆให้มันเหมาะกับตัวผู้เรียนให้เหมาะกับบริบทครอบครัวนะคะในส่วนของกิจกรรมออนไลน์เหมือนที่แม่บุตรบอกมาเราเลือกได้ค่ะจัดสรรบริหารเงินในกระเป๋าของเราได้ด้วยนะคะเรียกว่าเซฟค่าใช้จ่ายได้ความรู้สนุกด้วยเราเลือกได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งรูปแบบที่หลายๆครอบครัวก็เลือกจัดสรรกันค่ะใครที่กําลังมองหาก็อาจจะลองไปดูในพื้นที่ออนไลน์ค่ะว่ามันเหมาะกับลูกเราไหมถ้าเจอถ้าเหมาะก็ลุยเลยนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์และรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.